สวัสดิ์อัศวเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสมชาติทองอารามอดีตรองประธานสภาอบจสมุทรปราการที่วัดจระเข้ใหญ่ตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนายชนสวัสดิ์อัศวเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสมชาติทองอารามอดีตรองประธานอบจสมุทรปราการซึ่งเสียชีวิตลงด้วยโรคประจำตัวและได้มีพิธีสวดพระอภิธรรมศพณศาลาสวดวัดจระเข้ใหญ่โดยมีนายอัครวัฒน์อัศวเหมสส.สมุทรปราการเขต1นางประภาพรอัศวเหมกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐและนางสาวพิมพ์อัศวเหมกรรมการหอการค้าสมุทรปราการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะสมาชิกสภาอบจสมุทรปราการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในจังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียงฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรกำนันและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมไว้อาลัยอย่างคับคั่งนายสมชาติทองอารามหรือที่รู้จักกันในนามป่าชาติหรือสจชาติเกิดเมื่อวันที่6กรกฎาคม2487เป็นที่รักและเคารพของบุคคลทั่วไปมีความโอบอ้อมอารีเป็นกันเองจึงทำให้เป็นที่รักของคนทั่วไปนายสมชาติดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการมาหลายสมัยและตำแหน่งสุดท้ายในชีวิตคือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการก่อนจะเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวเมื่อวันที่8กรกฎาคม2563สิริอายุรวม76ปีในฐานะตัวแทนบุตรธิดาของคุณพ่อสมชาติทองอารามพิจารณาผ้าใบบางสมบูรณ์และกราบอาราธนานำวางดอกไม้จันทร์ในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสมชาติทองอารามอดีตทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน